You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมมีโอกาสมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับ แรงดึงดูดและก็ความคิดเรื่องของคลื่นสมองกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตครับ Good w i f e Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขครับใช้กฎแห่งแรงสันสะเทือนดึงดูดพลังงานบวกรอบตัวเพื่อที่จะบรรลุความสุขและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยฝันหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณ Vex King ครับสาเหตุที่ผมน,นําหนังสือเล่มนี้มาผมเห็นเลยว่าเรื่องของจิตใจกับเรื่องของความรู้สึกเป็นสิ่งที่เป็นไปในทางเดียวกันครับ หากคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดหรือ vibration กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนหรืออะไรก็ตามครับผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าไม่ว่าความคิดของคุณจะคิดอย่างไรสุดท้ายแล้วความคิดของคุณจะพาคุณมาเจอผลลั์เหมือนกับที่คุณคิดครับความลับหนึ่งของการบรรลุในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการเข้าใจกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนที่ได้กล่าวไว้ว่าทุกอย่างในจักรวาลล้วนเกิดจากแรงสั่นสะเทือนทุกแรงสั่นสะเทือนมีความถี่ที่ตรงกัน มันถึงจะสามารถดึงดูดกันได้ผมเคยได้ลองมาสํารวจความสัมพันธ์รอบตัวของผมผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่ว่าคนที่อยู่รอบตัวคนคนที่มีความสนิทกับคนมากที่สุดคือคนที่มีความถี่ในเรื่องของความคิดใกล้เคียงกับคนมากที่สุดหากใครก็ตามมีความถี่คนละชั้นกับคนเขาก็จะไม่สามารถเข้ากับคนได้คุณก็จะไม่ดึงดูดเขาเช่นกันหากคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณพยายามที่จะทําตัวเองพัฒนาตัวเองสร้าง,งทัศนคติให้ตัวเองคลื่นสมองของคุณ แรงสันสะเทือนจากจิตใจของคุณมันจะสูงมากยิ่งขึ้นและคุณก็จะไปดึงดูดความสําเร็จเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ดีเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทุกครั้งที่คุณผู้ฟังได้ฟังเนื้อหาจากผมก็ <c oughs> เท่ากับว่าคุณได้สร้างแรงสันสะเทือนให้สมองของคุณให้มากยิ่งขึ้นครับผมมั่นใจเลยว,ว่าหากคุณผู้ฟังได้ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆได้ฟังพอดแคสต์ตั้งแต่ผมได้ทําช่วงแรกๆเลยคุณผู้ฟังจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นในชีวิต แน่นอนครับเพราะว่าผมเองผมเป็นผู้ทำคอนเทนต์เป็นผู้นําเนื้อหามาสรุปมาตกผลึกให้ฟังผมเองก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับผมได้ตกผลึกความคิดผมช่วงเวลาที่ผมเขียนสคริปต์ช่วงเวลาที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวผมก็ได้พัฒนาตัวเองได้รับคมในสมองไปในตัวครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกโดยเ e x กซ์คครับ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นําทางแห่งจิตวิญญาณแก่คนรุ่นใหม่เขาจะเปลี่ยนขึ้นความถี่ทางอารมณ์ของคุณครับให้ตรงกับพลังงานบวกทั้งหลายเพื่อดึงดูดความสุขและความสําเร็จอย่างที่คุณไม่เคยได้คิดฝันมีคําถามที่น่าให้ชวนหาคําตอบในหนังสือเล่มนี้ครับเช่นจะกําจัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือท็อกซิกออกจากชีวิตได้อย่างไรหรือแม้แต่ถ้าคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับความฝันของคุณ คุณควรรับมืออย่างไรนี่เป็นคำถามหนึ่งที่ใครหลายคนส่งมาถามผมเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เข้าใจคุณโดยเฉพาะคนในครอบครัวครับหรือคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรสู้กับเป้าหมายในต่อและควรปล่อยเป้าหมายในไปในหนังสือเล่มนี้ครับจะพูดถึงแรงสั่นสะเทือนหรือในชื่อหนังสือก็คือ vibes ครับที่ย่อมาจากคาว่า vibration ครับซึ่งนี่ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นเรื่องของ วิทยาศาสตร์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทางกายภาพมาจากอะตอมที่มีความถี่นับไม่ถ้วนรวมกันครับซึ่งในจิตใจคลื่นสมองเราก็มีอะตอมเช่นกันคุณจะดึงดูดในสิ่งที่มีความถีค่คล้ายๆกับคุณหากคุณรู้สึกว่าคุณเจอกับความทุกข์ใจคุณเจอกับความล้มเหลวบ่อยบางทีคลื่นความถี่ของสมองของคุณอาจจะไปดึงดูดในสิ่งเหล่านั้นมาก็ได้เริ่มต้นที่เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดและคลื่นความถี่นั้นจะส่งขึ้นมาเองครับ เราจะสังเกตได้ว่าเราจะมีเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์ที่มีความคิดความเชื่อคล้ายๆกับเราซึ่งความถี่ของจิตใต้สํานึกเราเนี่ยแหละครับดึงดูดมาและหนังสือเล่มน,นี้คุณเว็กซ์คิงได้พูดถึงความถี่ไว้เยอะมากๆและคุณผู้ฟังอาจจะเข้าใจเลยว่าทําไมเรื่องของจิตใต้สํานึกหรือเรื่องของความถี่ในความคิดของคุณถึงได้กําหนดผลลัพธ์ในทุกๆอย่างของชีวิตจนคุณ ก็ไม่อาจจะจินตนาการได้เลยครับเลิกพยายามทําให้คนอื่นประทับใจทําให้ตัวเองประทับใจพยายามให้เต็มที่ทดสอบตัวเองเป็นตัวคนในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นไปได้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Good Vibes Good Life ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop นะครับผมจะแนบไว้ในใต้ลิงก์ description ตอนนี้ก็มียอดสั่งซื้อค่อนข้างเยอะพอสมควรครับตอนนี้ก็เริ่มแพ็คหนังสือ ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนจริงๆที่ให้การสนับสนุนครับหนังสือทุกเล่มมีลายเซ็นของผมทั้งหมดครับทีนี้เราจะเข้ามาในเรื่องของหนังสือครับในส่วนที่1ครับความสําคัญของความรู้สึกมีประโยคหนึ่งที่คุณเว็กซ์คิงได้เขียนไว้และผมสนใจมากๆเขาได้เขียนไว้ว่าการรักตัวเอง คือการสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นและในขณะเดียวกันก็รู้ว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าและพยายามไปให้ถึงจุดนั้นครับในส่วนนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของการรักตัวเองก่อนครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังพอร์แกส้์ของผมทุกคนรักตัวเองทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะพัฒนาจิตใจตัวเองให มีความประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการรักตัวเองใช่ไหมครับคุณเว็กซ์คิงได้บอกไว้ว่าเรามักจะเข้าใจคําว่ารักตัวเองผิดไปครับการรักตัวเองการสนับสนุนการยอมรับแต่หลายคนกลับใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่เผชิญความท้าทายหรือเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนครับซึ่งจริงๆแล้วการรักตัวเองมีองค์ประกอบ2ออย่างที่ต้องสมดุลหากปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ องค์ประกอบแรกคือการส่งเสริมการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขค,ครับคือการเน้นไปที่กรอบความคิดหรือข้อเท็จจริงคุณจะไม่รักตัวเองมากขึ้นถ้าพยายามลดหรือเพิ่มน้ำหนักหรือทำสัญญกรรมจริงแล้วคุณอาจจะรู้สึกมั่นใจแต่คุณเฟ็กซ์คิงได้บอกไว้ว่าการรักตัวเองที่แท้จริงคือการพอใจในจุดที่อยู่ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์อย่างที่คุณมุ่งหวังและองค์ประกอบที่2ครับคือการส่งเสริมการเติบโต ในองค์ประกอบแรกเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นแต่อีกองค์ประกอบหนึงเรากลับต้องการที่จะก้าวหน้าครับนี่คือองค์ประกอบของการใช้ชีวิตของการรักตัวเองครับการส่งเสริมการเติบโตเราจะเน้นไปที่การลงมือทําการพัฒนาตัวเองนั่นแหละครับคือการแสดงความรักตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านใดก็ตามเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณ คิดว่าตัวเองสมควรได้สิ่งที่ดีกว่าการอยู่ในระดับปานกลางครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการพักผ่อนให้พอการกินอา่านที่ดีการพัฒนาทศัศนคติตัวเองสิ่งนี้แหละครับคือการรักตัวเองการรักตัวเองที่แท้จริงจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ครับที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวคน ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดีการอยู่กับตัวเองหรือวิธีปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์แน่นอนว่าในมุมสําคัญของการรักตัวเองคือการยอมรับคือการพอใจในสิ่งที่คุณเป็นในขณะที่พยายามเป็นคนที่ดีกว่าเดิมการรักตัวเองจึงเป็นเหมือนเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองและการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระครับทีนี้ผมจะเอามาเชื่อมโยงกับกฎแห่งแรงดึงดูดหนังสือเล่มนี้ได้เชื่อมโยงไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับ หากคุณผู้ฟังยังไม่เคยได้รับรู้เรื่องของ law of attraction นะครับหรือกฎแห่งแรงดึงดูดผมจะอธิบายให้กระชับที่สุดเลยครับคุณจะดึงดูดในสิ่งที่คุณโฟกัสหากคุณคิดถึงสิ่งใดได้ชัดเจนและนานมากพอท้ายที่สุดคุณก็จะดึงดูดในสิ่งที่คุณคิดให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณนี่คือคำนิยามเข้ากล้าวของกฎแห่งแรงดึงดูดครับ everything that h a p p e n e d in your life is come from your thought คนแรกที่ทําให้ผมรู้จักกดแหรงแรงดึงดูดครับคืออาจารย์บัณฑิตอึ้งลังสีครับแล้วมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปค่อนข้างมหาศาลเลยทีเดียวสิ่งที่คุณคิดจะเป็นจริงตามนั้นคุณสามารถดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตด้วยการคิดถึงสิ่งนั้นอย่างจริงจังย้ํานะครับอย่างจริงจังและที่สําคัญคือวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณ ไม่ต้องการครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้คุณได้เข้าใจสมมุติว่าคนคนหนึ่งที่ถึงเหตุการณ์หลายๆที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณใส่อารมณ์โฟกัสกับสิ่งที่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆคุณก็จะเจอเหตุการณ์หลายๆแบบนั้นจริงๆครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดเกินจริงครับจิตใต้สํานึกของเราดึงดูดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเข้ามาเพียงแต่ว่าเราไม่มีทางรู้ตัวหรือจับต้องได้เลยเท่านั้นเอง หากคุณผู้ฟังจำได้ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าความเชื่อที่อยู่ในตัวคนคือขอบเขตของความสำเร็จที่คุณจะเอื้อมถึงแต่ครับ ธรรมชาติของมนุษย์เราครับคือสิ่งที่มีความแปรผลันทางอารมณ์อยู่ตลอดเวลากฎแห่งแรงหนึ่งดูจะใช้ได้ผลเมื่อคุณมีอารมณ์ที่ดีมีความคิดบวกแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนคนหนึ่งจะมีความคิดที่ดีมีความคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าบางช่วงเวลาเราจะมีความรู้สึกเป็นทุกข์หรือคิดลบบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะบ,บางครั้งเวลาที่ผมเองเจออุปสรรคม,มีชีวิตที่ค่อนข้างอยู่กับความทุกข์หรือสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง การจะรักษาความคิดเชิงบวกไว้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายครับและผู้เขียนเขาได้บอกไว้ว่าคนส่วนใหญ่มองว่าตัวเขาเองเป็นคนคิดบวกแต่เวลาที่คุณเว็กซ์คิงมีชีวิตที่ย่ำแย่เราก็อาจจะคิดบวกไม่ไหวเหมือนกันผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจในตรงนี้บางครั้งเราเป็นคนชอบคิดบวกแต่ในบางสถานการณ์เราก็คิดบวกไม่ไหวจริงๆผมเข้าใจครับเพราะว่าทุกๆคนก็เคยเจอช่วงเวลาแบบนี้บางครั้งสถานการณ์ภายนอกก็ทําให้คุณเดือดร้อนมาก จนอยากจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างความแม่นแน่นอนเหล่านี้จะฉายภาพชีวิตให้คุณได้เห็นว่าทุกๆคนครับต่างต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่แสนดีและบางครั้งเราก็เจอกับช่วงเวลาที่เลวร้ายแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สมหวังกับทุกๆสิ่งที่คุณต้องการแต่เมื่อเวลามันผ่านไปมันก็จะมีเรื่องดีๆแฝงไว้ต่อให้เรื่องนั้นมันจะดูเลวร้ายสักแค่ไหนก็ตามและหลายครั้งเลยครับเราเชื่อว่าตัวเองต้องการหรือจําเป็นต้องมีบางอย่าง ด้วยเหตุผลผิดๆโดยเฉพาะการได้บางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อรูปลักษณ์ภายนอกหรือความคิดเห็นการยอมรับจากคนอื่นครับเพราะหลายครั้งเลยที่เราไม่ได้สิ่งต้องการแต่เรากลับไปพบสิ่งที่ดีกว่าในภายหลังหากคุณผู้ฟังจำบทความในเรื่องของจิตใต้สำนึกกับความสำเร็จสูงสุดของชีวิตได้ผมได้พูดไว้ว่าหากคุณอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีหรือปิดรับอะไรก็ตามจิตใต้สำนึกของคุณจะปิดรับการเรียนรู้ทันทีและคุณจะมองไม่เห็นโอกาส มันจะทําให้คุณเห็นแต่อุปสรรคครับไม่ว่าคุณจะลงมือทําหรือมีเป้าหมายอะไรก็ตามการควบคุมอารมณ์ให้มีความคิดที่ดีหรือมีอารมณ์บวกไว้ก่อนย่อมดีกว่าการคิดลบแน่นอนครับบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคิดบวกไม่ไหวรู้สึกความคิดในเชิงลบมันเข้ามาเต็มไปหมดขอให้ลองพยายามครับลองมองหาโอกาสจากอุปสรรคเหล่านั้นสิ่งนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่ผมทํางานโดยมีความรู้สึกเชิงลบรู้สึกงุนงิด ผมจะไปดึงดูดอุปสรรคให้เข้ามาและผมก็จะมองไม่เห็นความสําเร็จผมจะมองไม่เห็นโอกาสเลยครับดูแลความรู้สึกตัวเองให้ดีครับความสุขของคุณสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไล่ล่าแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องดึงดูดครับในเมื่ออารมณ์คือหนึ่งในแรงสันสะเทือนที่มีพลังที่สุดที่คุณจะควบคุมได้และเดิมทีครับเป้าหมายของเราทุกคน ก็อยากที่จะมีความสุขเราก็มักจะสแสวงหาอารมณ์ที่เป็นบวกอยู่แล้วสิ่งที่สแสวงหาในชีวิตก็คือแรงสันเทือนที่ดีเมื่อคุณรู้สึกดีชีวิตก็จะดีตามไปด้วยเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดรู้สึกพูดและกระทําแล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนโลกของตัวเองในบทแรกผมพูดได้เลยว่าสิ่งแรกที่คุณควรที่จะควบคุมให้ได้ดีที่สุด คืออารมณ์ครับไม่มีทางที่คุณจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้100%ครับเราคือมนุษย์เรามีความรู้สึกที่แปลผันแต่ถ้าคุณฝึกฝนได้มากพอคุณมีเซลฟ์เออวเสคุณมีเซลฟ์เอส e ตมหรือการเคารพในตัวเองท้ายที่สุดแล้วอารมณ์ของคุณจะไม่ชักนําคุณมากจนเกินไปครับเรามาดูส่วนที่2ของหนังสือ good vibes ครับวิถีชีวิตที่มองโลกในแง่ดี หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเรื่องของแรงสั่นสะเทือนหรือ vibration ไว้ยเยอะมากๆซึ่งผมจะใช้เวลาสั้นๆมาอธิบายให้ฟังก่อนอื่นครับเรารู้กันว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอะตอมน้ำไม่ถทุวนมารวมตัวกันและทุกอะตอมก็คือแรงสั่นสะเทือนสารและพลังงานทั้งหมดต่างก็คือแรงสั่นสะเทือนโดยธรรมชาติและอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราก็สามารถส่งต่อแรงสั่นสะเทือนได้เช่นกันคุณผู้ฟังลองคิดถึงความรู้สึกตอนที่คุณอยู่กับคนที่มีความคิดในทางลบผมผมมั่นใจว่าเราน่าจะเคยมีช่วงเวลาที่ คนข้างๆเราเนี่ยมีความรู้สึกที่ลบมากหรือเขากําลังโกรธอยู่ตอนนั้นต่อให้เขาไม่ได้พูดอะไรแต่เรารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจส่งมาแต่เรารู้สึกได้ต่อให้เขาไม่ได้ไปด่าหรือทําอะไรกับคุณคุณก็ยังสามารถรับรู้ถึงความกดดันจากแรงสั่นสะเทือนในอารมณ์ของคนคนนั้นได้ครับเพราะเมื่อตอบสนองแรงสั่นสะเทือนกับอะไรบางอย่าง คุณก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นให้เป็นความจริงหนทางที่ดีที่สุดที่จะบ่งชี้ว่าคุณอยู่ในความทีไหนก็คือการดูอารมณ์ของคุณหรือการมีเซลฟ์เอเวนเนสครับผมถึงมากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองดูอารมณ์ของตัวเองก่อนเวลาที่หงุดหงิดหรืออารมณ์เสียเพราะคุณจะเข้าไปเช็คคลื่นความถี่ในจิตใจของคุณคุณจะเท่าทันอารมณ์ของคุณมากขึ้นครับการใส่ใจต่ออารมณ์ของตัวเอง มันจะทําให้เราเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของแรงสั่นสะเทือนรวมถึงสิ่งที่เราจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตด้วยถ้าคุณรู้สึกดีครับคุณก็จะคิดเรื่องที่ดีและทําสิ่งที่เป็นไปในทางบวกในที่สุดผมจําได้เลยครับว่าผมเคยพูดเรื่องของการมองโลกในแง่ดีมันไม่ได้ทำให้คุณประสบความสําเร็จไปเสียทุกอย่างครับแต่การมองโลกในแง่ดีผลลัพธ์มันย่อมดีกว่าการมองโลกในแง่ร้ายเสมอครับ ราะว่าคุณสามารถเปลี่ยนสถานะทางอารมณ์ผ่านกิจกรรมทุกชนิดที่จะเพิ่มแรงสั่นสะเทือนแก่สมองของคุณได้และมีอีกหนทางหนึ่งครับการทําสมาธิครับการทําสมาธิจะทําให้คุณเท่าทันความถีของคุณมากขึ้นมันจะช่วยเปลี่ยนการทํางานของสมองอย่างสิ้นเชิงในระยะยาวครับแม้แต่การนั่งสมาธิและศึกษาอารมณ์ที่สั่นสะเทือนต่ําอย่างลึกซึง้งจะช่วยคนเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่สั่นสะเทือนสูงขึ้นได้การทําสมาธิ จึงอาจช่วยคุณมองเห็นการทะเลาะกับเพื่อนในทางบวกมากึ้นครับมีกฎหนึ่งของแรงสันสะเทือนครับเขาบอกว่าเรามักจะดึงดูดคนที่มีความสันสะเทือนในระดับเดียวกันคุณจึงมักจะดึงดูดคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือมีวิธีคิดคล้ายกับคุณถ้าคุณมี Growth Mindset มีแรงสันสะเทือนที่เป็นบวกคุณก็จะดึงดูดคนที่มีความคิดที่ก้าวหน้ามี growth Mindset ตรงกันข้ามครับหากคุณเลือกที่จะคิดลบเป็นส่วนใหญ่ เลือกที่จะมีความเชื่อแบบ fixed mindset หรือมีความเชื่อที่ไม่ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการที่จะเติบโตไม่ต้องการที่จะก้าวหน้าไม่อยากที่จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายคุณก็จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันในที่สุดครับในหัวข้อนี้ครับผมจะมาพูดถึงภาษากายมีผลต่ออารมณ์ของคุณอย่างไรบ้างผู้เขียนเขาได้ให้วิธีที่อาจจะดูแปลกครับแต่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทําได้ ตอนนี้ที่คุณกําลังฟังพอดแคสต์อยู่คุณก็สามารถทําตามคําแนะนําเหล่านี้ได้ครับในข้อนี้ครับไม่ว่าคุณจะเจอความรู้สึกแย่หรือกําลังเจอสถานการณ์ที่อึดอัดเท่าไหร่ก็ตามลองฝืนยิ้มครับฝืนยิ้มนี่แหละครับถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้มีความสุขในตอนนั้นจริงๆแต่ภาษากายของคุณสามารถส่งต่อคลื่นสมองเข้าสู่จิตใจของคุณได้ครับมีงานวิจัยจากปี2003ครับแสดงให้เห็นว่าหากแกล้งยิ้มคุณจะสามารถหลอกสมองให้คิดว่าตัวเองมีความสุขจริงๆและมันจะปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุข ที่ชื่อเอนโดฟินออกมาครับผมจำได้ว่าผมเคยอ่านหนังสือ Twelve Rules for Life ครับ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตข้อแรกที่เขาได้เขียนคือยืนให้ตัวตรงอกผายไหลพึงเพราะมันก็ตามที่คุณยืนคอตกไหลหอกลมหน้าต่อให้ตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้มีความทุกข์จริงๆแต่สมองของคุณจะรู้สึกหดหู่กับบุคลิกที่คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาครับ บุค,คลิกภายนอกนอกจากจะทําให้คุณดูดีแล้วยังส่งผลต่ออารมณ์และส่งผลต่อจิตใต้สานึกของคุณอย่างมหาศาลไม่ว่าในตอนนี้คุณจะทําอะไรนั่งให้ตัวตรงอกผายไหลพึงครับลองฝืนยิ้มดูบ้างในบางครั้งถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขในตอนนั้นจริงๆแต่ร่างกายของคุณเชื่อมต่อกับจิตใจของคุณร่างกายของคุณสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าจิตใจครับ ถ้าแสดงเป็นคนที่รู้สึกดีได้สุดท้ายสถานะภายในของคุณจะเปลี่ยนแรงสนสะเทือนของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นครับเอมิแคดี่ครับเป็นนักจิตวิทยาสังคมที่มีชื่อเสียงได้ทําการวิจัยนะครับภาษาการไม่ได้ส่งผลต่อคนอื่นว่าจะมองเราอย่างไรเท่านั้นแต่ยังส่งผลว่าเราจะมองตัวเองอย่างไรด้วยครับเพียงแค่คุณทําสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและรู้สึกดีกับสถานการณ์ ที่เป็นอยู่ความมั่นใจในจินตนาการนี้จะเริ่มกลายเป็นความมั่นใจที่แท้จริงและยิงเข้าใกลด้วยการจับคู่ในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนเมื่อไหรก็ตามครับมันจะยิ่งกลายเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นครับถ้าผมลองให้คุณผู้ฟังแสดงท่าทางเวลาที่คุณเครียดคุณก็คงจะรู้ดีว่าต้องทําอย่างไรไม่ว่าจะทําตัวงอกม้มศีรษะแต่ถ้าผมขอให้คุณผู้ฟังแสดงท่าทางโกรธคุณก็คงจะทําได้ง่ายกว่าเช่นกันทีนี้ลองคิดว่าท่าทางของคนที่มีความสุข และรู้สึกมั่นใจมีความรู้สึกดีกับชีวิตเขาจะมีบุค,คลิกมีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรพวกเขาจะแสดงออกทางสีหน้าแบบไหนเขาจะยืนอย่างไรมือของเขาจะไปอยู่ที่ไหนน้ำเสียงระหว่างที่เขาพูดจะเป็นอย่างไรเร็วหรือช้าคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูครับและคุณสามารถนำไปทำได้ทันทีเพราะสิ่งที่คุณควบคุมได้ง่ายที่สุดมันคือร่างกายของคุณครับคุณสามารถขยับแขนขยับขาหรือยืนแบบไหนก็ได้ นี่จะเป็นสาเหตุที่ผมมักจะให้คุณสร้างร่างกายที่เป็นผู้นําของจิตใจเพราะต่อให้คุณฝึกฝนจิตใจมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะควบคุมจิตใจของคุณได้ร้อเเซนดังนั้นภาษากายจะเข้ามาช่วยทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะครับในหัวข้อนี้ครับอยู่ให้ห่างคํานินทาและเรื่องราวดราม่า คุณเ e ็กซ์คเขาบอกไว้ว่าวันหนึ่งทุกคนจะพบว่าตัวเองก็ชอบที่จะนินทาคนอื่นบางครั้งเราก็ทําไปโดยไม่รู้ตัวครับผมยอมรับว่าช่วงเวลาที่ผมอยู่กับกลุ่มคนเยอะๆการนินทามันก็เป็นอะไรที่สนุกครับการนินทาอาจจะไม่ได้ส่งผลลบต่อชีวิตคุณขนาดนั้นแต่ถ้าคุณทําบ่อยมันจะเริ่มส่งผลลบครับมันจะเริ่มให้คุณสนใจแต่ไลฟ์สไตล์สนใจแต่วิถีชีวิตของคนอื่นและการนินทาคนอื่นในทางเสียหาย มันไม่ทําให้อะไรดีขึ้นเลยมันจะทําให้จิตใจของคุณโฟกัสอยู่แต่เรื่องราวที่เป็นไปในทางลบเพราะว่ามนุษย์ครับชอบความตื่นเต้นที่ได้ยินข่าวหรือเรื่องราวอันเย,ย้ายวนของคนรู้จัก,จกแล้วได้เอาไปเล่าต่อและรอดูปฏิกิริยาจากคนอื่นการอินทาจึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะลดแรงสั่นสะเทือนที่ดีของคุณครับการอินทามันทําลายตัวตนหลายครั้งเราทําไปเพื่อพยายามให้ตัวเองรู้สึกดีเหมือนว่า เราได้อยู่เหนือคนอื่นเพราะว่าการนินทาจะมีอคติและไบแอส,ส่วนใหญ่ก็มีพื้นฐานมาจากความเกลียดชังซึ่งเป็นสถานะแรงสันสเทือที่ต่ําและมีแต่จะดึงดูดประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเข้ามาในชีวิตของคุณข่าวทั้งหลายสื่อที่คุณได้เห็นในทุกๆวันเขาได้กําไรจากการนินทาด้วยการเป่าประกาศเคราะห์ร้ายของผู้อื่นครับโชคดีสําหรับบริษัทเหล่านี้ที่มีคนยอมจ่ายเงินให้มันทําให้การพูดถึงเรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องไร้ไยๆกลายเป็นเรื่องที่สังคม ยอมรับแต่ก็ไม่มีใครชอบเวลาตัวเองตกเป็นเหยื่อของข่าวซุปซิปนินทาเสียเองในช่วงนี้คุณผู้ฟังน่าจะได้เรื่องราวของดาราที่มีข่าวในทางลบซึ่งเป็นข่าวของต่างประเทศนะครับผมจะไม่เจาะรายละเอียดแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกกันเลยก็คือข่าวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นไปในทางบวกแต่มันสามารถดึงดูดเราได้เยอะมากๆแต่หากคุณสามารถเรยียนรู้จากข่าวเหล่านั้นได้ฉาญฉลาดพอคุณจะรู้เลยว่า สิ่งที่เป็นผลกระทบจากข่าวเหล่านั้นมันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่หรือการใช้ความรุนแรงหากคุณสามารถตกผลึกจากข่าวร้ายได้อย่างน้อยหากคุณเลือกที่จะติดตามข่าวร้ายเหล่านั้นขอให้คุณได้ตกผลึกข้อคิดเหล่านั้นมาว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าหากคุณเลือกที่จะเสพสื่อเล่นร้ายเพื่อที่ความบันเทิงหรืออะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วจิตใต้สำนึกของคุณก็จะรับเรื่องราวเหล่านั้นและมันก็คิดว่า ชีวิตของคุณเป็นแบบนั้นจริงๆและไม่นานผลลัพธ์มันก็จะเกิดคล้ายๆกับข่าวที่คุณรับครับดังนั้นจงพาตัวเองออกจากบทสนทนาเกี่ยวกับผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องที่แย่ของผู้อื่นสังเกตได้ว่าผู้คนที่โมวแต่นินทาคนอื่นมักจะเป็นคนที่ชอบบน่นหรือจมปลักอยู่กับความทุกข์ไม่พยายามทําอะไรให้ดีขึ้นยิ่งคุณรับอุปนิสัยเหล่านั้นมาคุณก็จะค่อยๆหมดศรัทธากับชีวิตครับ นี่คือเรื่องจริงดังนั้นผมจึงมักใจะให้คุณได้กลับมาทบทวนความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เสมอหากความสัมพันธ์ของคุณมีแต่เรื่องราวที่นินทาคนอื่นบ่นในเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้คุณก็จะรู้สึกท้อมากยิ่งขึ้นไปอีก ทุกวันนี้ผมพยายามเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาครับแต่อีกทางหนึง่งผมก็เรียนรู้เช่นกันที่จะไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ผมทําเลยและคนที่ไม่ได้มีความใส่ใจในสิ่งที่ผมพูดหรือเหตุผลที่ผมให้ซึ่งคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะไม่เข้าไปสู้ไปรบกวนภายในจิตใจของคนอื่นโดยไม่สมัครใจแทนที่จะนินทาหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดราม่าสู้ลงทุนเวลาอันมีค่าของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยการทําสิ่งที่สร้างสารรค์ที่จะทําให้คุณ มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมกันครับทีนี้หัวข้อสุดท้ายของบทนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจถึงการแสดงความขอบคุณในสิ่งที่คุณมีครับซึ่งคุณเว็กซ์คิงเขาเขียนไว้ค่อนข้างดีครับก่อนคุณจะบ่นเรื่องโรงเรียนจำไว้ว่าบางคนไม่มีแม้แต่โอกาสเล่าเรียนก่อนจะบ่นว่าอ้วนขึ้นจำไว้ว่าบางคนไม่มีแม้แต่อาหารอร่อยให้กินก่อนจะบ่นเรื่องงานจำไว้ว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งเงินก่อนจะบ่นเรื่องทําความสะอาดบ้านจำไว้ว่าบางคน ไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยก่อนจะบ่นเรื่องล้างจานจำไว้ว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งน้ำก่อนจะบ่นเรื่องพวกนี้ลงโซเชียลมีเดียด้วยสมาร์ทโฟนพึงนึกว่าคุณโชคดีแค่ไหนและจงแสดงความขอบคุณกับสิ่งเหล่านั้นสักหนึ่งนาทีผมได้ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกและสิ่งที่ทุกๆคนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคือความยิ่งใหญ่ครับเริ่มต้นจากการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีและเมื่อพอผมโตขึ้นเรื่อยๆ ผมก็เริ่มเข้าใจคุณค่าและตระหนักว่าคุณไม่อาจรู้สึกเบิกบานได้เลยโดยที่คุณไม่รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีการแสดงความขอบคุณไม่เพียงทำให้คุณเปลี่ยนสถานะแรงสันะเถือนให้ดึงดูดสิ่งที่ดีมากขึ้นแต่ยังทำให้คุณมองสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นไปเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอครับและส่วนใหญ่เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรามีสิ่งที่คนอื่นนั้นปรารถนาอยู่ด้วย และเราก็ยังมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่โชคดีกว่ามากกว่าจะเปรียบเทียบกับคนที่โชคร้ายกว่าคุณผู้ฟังลองนึกถึงจํานวนคนที่ต้องใช้ชีวิต่ามกลางสงครามอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ในตอนนี้เราปลอดภัยจากปัญหาเหล่านั้นรวมถึงปัญหาอื่นที่เราได้ยินมากมายในข่าวเรามากักจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีก็ต่อเมื่อเราไม่มีมัน แต่เมื่อใดก็ตามยิ่งคุณนับความโชคดีของคุณมากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีเรื่องโชคดีให้คุณได้นับมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะว่าพวกเราจํานวนมากเอาพลังงานของตัวเองไปจดจอกับความกลัวผมไม่ได้บอกว่าปัญหาที่คุณกลัวมันจะไม่มีอยู่จริงแต่หากคุณใช้พลังงานของคุณโฟกัสไปกับการกลัวคุณก็จะเจอกับสิ่งที่คุณโฟกัสจริงๆสู้เอาเวลาไปแก้ปัญหานั่นแหละครับคือสิ่งที่จะทําให้ความกลัวของคุณหายไปจริงๆจกักรวาลมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านครับมายาแห่งความกลัว เป็นข้อจํากัดเพียงอย่างเดียวที่คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาทีนี้เรามาถึงส่วนสุดท้ายของเอพิโซดน้ครับเป็นส่วนที่3ความสุขของคุณต้องมาก่อนครับความสุขของคุณต้องมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณไม่มีความสุขความถี่ของคุณจะไม่เปิดรับแถมยังจะไปดึงดูดในสิ่งที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นไปอีกการตีตัวออกห่างจากคนที่ทําให้แรงสั่นสะเทือนของคุณลดลงเรื่อยๆมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวครับมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอชีวิตเกี่ยวข้องกับความสมดุล การเผื่อแผ่ความอ่อนโยนรวมถึงการไม่ปล่อยให้ใครพาความอ่อนโยนไปจากจิตใจของคุณด้วยคุณเฟ็กซ์คิงได้กล่าวไว้ว่าการให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวหรือเปล่าในบางครั้งครับมันก็อาจจะดูเห็นแก่ตัวที่จะคิดถึงตัวเองและไม่คิดถึงคนอื่นเช่นถ้าตัดเค้กออกเป็น8ชิ้นเท่าๆกันแล้วมีคน8คนอยู่ในห้องคุณจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวทันทีถ้าคุณกิน2ชิ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเอาตัวเองมาก่อนในบางเรือ่อง ย้ำนะครับในบางเรื่องมันเป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องใช้พลังงานมากมายให้คนอื่นมันเป็นเรื่องสําคัญครับที่คุณควรจะมีพลังงานมากมายเพื่อที่จะมอบให้คนอื่นแต่จริงๆแล้วคุณก็ต้องเก็บพลังงานบางส่วนไว้ให้ตัวคุณเองเพราะเมื่อคุณเกิดมาบนโลกนี้คุณก็มาโดยลําพังและคุณก็จะจากไปคนเดียวความสัมพันธ์ที่ยืนยาวที่สุดในชีวิตคือตัวคุณครับคุณจึงต้องบริหารความสัมพันธ์นี้ให้ดีก่อนก็คือความสัมพันธ์กับตัวคุณเองนั่นแหละครับคุณถึงจะไปบริหารความสัมพันธ์กับคนนอื่ได มีเฉพาะคนที่พัฒนาทางจิตวิญญาณที่ดีแล้วครับจึงจะแสดงความรักที่ไร้เงื่อนไขได้อยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่ใช่คนที่พัฒนาทางจิตวิญญาณแล้วการยุ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นพิษคนที่คอยท็อกซิกค,คุณเขาจะคอยดูดพลังงานของคุณและทําให้คุณรู้สึกหมดแรงในที่สุดครับเวลาคุณอยู่กับคนคิดบวกคุณก็จะเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตง่ายกว่าปกติบางครั้งคุณก็ต้องตัดคนที่ทําร้ายตัวคุณเพราะเขาเป็นพิษและจํากัดการเติบโตในชีวิตของคนเมื่อมีใครก็ตามครับ คอยป้อนสิ่งผิดให้คุณอยู่เรื่อยๆสุดท้ายคุณจะไม่เป็นตัวของตัวเองแม้แต่พืชถ้าคุณเอามันไปอยู่ในที่ที่เป็นพิษมันก็จะไม่โตและไม่นานมันก็จะเหี่ยวแต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันก็จะอยู่ได้ดีและเติบโตอย่างงดงามครับทีนี้แล้วเมื่อไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นพิษและมีแนวโน้มว่าคุณจะส่งต่อความเจ็บปวดที่คุณได้จากคนท็อกซิกไปให้ผู้อื่นนี่จะนําไปสู่คําถามที่ว่า ถ้าคุณคิดถึงตัวเองในเรื่องนี้จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวอยู่หรือเปล่าหรือว่าคนเห็นแก่ตัวคือคนเหล่านั้นที่คาดหวังว่าคุณจะต้องยอมรับในตัวเขาให้ได้การจบความสัมพันธ์กับคนที่ทําให้คุณหมดแรงสําหรับบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนมันอาจจะเป็นเรื่องยากครับที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากคนใกล้ชิดแม้พวกเขาจะทําร้ายคุณแต่พอคนเหล่านี้ออกไปจากชีวิตแล้ว คุณจะทําให้แม่น้ําแห่งความเป็นบวกไหลผ่านคนุณคุณจะมีเวลาและพื้นที่สําหรับทบทวนความรู้สึกของตัวเองเยียวยาและเติบโตครับท้ายที่สุดแล้วคุณจะแข็งแกร่งเช่นเดียวกับพืชที่ได้เติบโตในดินที่ดีและในขณะเดียวกันครับคุณก็ต้องตรวจสอบความประพฤติของตัวเองบางครั้งเราอยากให้คนอื่นหยุดท็อกซิกกับเราแต่เรากลับเป็นคนท็อกซิกในบางครั้งน้อยครั้งที่คนคนนึงจะย้อนกลับมาดูการกระทําของตัวเอง ความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดที่คุณมีก็คือความสัมพันธ์กับตัวคุณเองครับมันไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ปลดปล่อยตัวเองไปเป็นอิสระจากวิธีอันเป็นพิษของตัวเองก่อนอื่นควรจะต้องบอกให้ได้ว่านิสัยใดบ้างล่ะที่เป็นพิษร้ายต่อคนอื่นหรือแม้แต่ตัวของคุณเองยกตัวอย่างนะครับบางครั้งเวลาเราหงุดหงิดหรือรู้สึกแย่ เราจะคิดไปเองว่าคนรอบตัวทําอะไรไม่ได้ดังใจทําอะไรแล้วรู้สึกดูหงุดหงิดไปหมดแล้วคุณก็จะหาข้ออ้างให้ตัวเองทําร้ายคนอื่นแล้วก็จะบอกว่าที่ทําไปเป็นเพราะอารมณ์คุณผู้ฟังน่าจะเคยมีประสบการณ์นะครับที่ถูกใครก็ตามมาทําร้ายจิตใจหรือทําร้ายร่างกายแล้วเขาก็บอกว่าทําไปเพราะอารมณ์ซึ่งมันเป็นประโยคที่ดูไร้ความรับผิดชอบนะครับและเขาเหล่านั้นก็อาจจะลืมไปว่าไม่ว่าใครก็ตาม ก็จะมีช่วงเวลาแย่ๆเหมือนกันครับและการกระทําของคุณก็อาจจะทําให้พวกเขารู้สึกแย่ซึ่งหมายความว่าคราวนี้ไม่ใช่แค่คุณที่มีความรู้สึกที่แย่ครับคนอื่นก็จะเริ่มรู้สึกแย่ตามไปด้วยในหัวข้อสุดท้ายของเอพิโซดนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวของคุณคุณเว็กซ์คิงเขาบอกว่าจงมีกลุ่มเพื่อนฝูงที่สบายใจรักษาคนที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปเมื่อการมีน้อยลง หมายถึงการได้สิ่งที่ดีกว่าตั้งแต่กำเนิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ครับและกลายมาเป็นหนึ่งในอิทธิพลในชีวิตของเราเรานิยามของคำว่าเพื่อนเปลี่ยนไปเพื่อนอาจไม่ใช่คนที่คุณรู้จักดีอีกต่อไปแต่อาจจะกลายเป็นภาพเสมือนจริงซึ่งส่งผลต่อการขนานนามคำว่ามิตรภาพของสังคมครับเดี๋ยวนี้เราเรียกใครๆว่าเพื่อนไปหมดกระทั่งคนที่เจอแค่ครั้งเดียวตอนไปเที่ยวกันคืนคนเหล่านี้มีกี่คนหากเรามองไปทีดี คนเหล่านี้จะมีกี่คนครับที่เป็นเพื่อนของคนจริงๆเขาคอยอยู่เคียงข้างเวลาที่คุณต้องการหรือไม่โชคร้ายครับที่ส่วนมากมีแต่ภาพยุคใหม่ไม่ได้อยู่ที่การสนับสนุนทางอารมณ์หรือมีความสัมพันธ์คล้ายคนในครอบครัวแต่ไปอยู่ที่การดื่มเหล้าสุบรีปาร์ตี้หรือชอปปิง้งการจับกลุ่มนินทาและบางอย่างก็กลายเป็นนิสัยที่จะลดแรงสั่นสะเทือนของคนบางครั้งเราก็มีมิตรภาพแบบผิวเผินครับมากกว่ามิตรภาพที่มีความหมายลองนึกดูว่าเพื่อนที่คุณมีความสัมพันธ์ที่คุณมี กำลังส่งเสริมคุณหรือเปล่าคอยปลบมือเมื่อคุณชนะหรือไม่สนับสนุนให้คุณเลือกทําเรื่องดีๆไหมเพื่อนคนนี้ช่วยให้คุณเติบโตรหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจเลยมิตรภาพนี้อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ในแบบของเพื่อนทีนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยกระดับขึ้นมาครับเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวผมเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนครับ ที่มีครอบครัวเป็นเซฟโซนคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องผมเข้าใจในเรื่องนี้ดีคุณอาจโตเกินขนาดเสื้อผ้าเลิกสนใจงานอดิเรกออกจากงานเลิกคบเพื่อนหรือกระทั่งสมาชิกในครอบครัวเราผ่านสิ่งต่างๆในอดีตที่ไม่ได้ให้ความเบิกบานและไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมากมายมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วการเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะหวังดีกับเราที่สุดเรามักจะถูกสอนว่าครอบครัวสําคัญที่สุดแต่ความสัมพันธ์ทางชีวภาพเช่นนี้ ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ใส่ใจกันหรือใกล้ชิดกันเสมอไปในขณะที่เพื่อนบางคนอาจาเป็นครอบครัวยิ่งกว่าครอบครัวจริงๆคุณควรเริ่มที่จะไม่ปิดบังความจริงที่ว่าบางครั้งสมาชิกในครอบครัวอาจจะกลายเป็นคนที่ทอกซิกกับคุณที่สุดการสิ้นสุดความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจที่สุดแม้จะทำให้เรารู้สึกแย่อยู่ด้วยครับมันเป็นเรื่องยากที่จะหาเหตุผลอันสมควรมาสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวยิ่งถ้าพวกเขาทำอะไรคุณมากมายมาตลอดชีวิตแต่บางที คุณอาจไม่ต้องตัดความสัมพันธ์แต่คุณต้องสื่อสารและบอกพวกเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณจะประหลาดใจว่ามีคนมากมายที่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเขามีพฤติกรรมที่ท็อกซิกต่อคนอื่นพอเขารู้ตัวว่าเขาได้ทำ้ายคนอื่นจริงๆพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยครับถ้าคุณโชคดีถ้าไม่มีใครในครอบครัวเคยเห็นความสําเร็จด้วยการออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันและทําธุรกิจสําเร็จมาก่อนมุมมองเช่นนี้ของคุณ ก็ถือเป็นเรื่องใหม่มากๆสําหรับพวกเขาครับคนเรามีแนวโน้มจะกลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นหากคุณอยากที่จะให้คนในครอบครัวเข้าใจขอให้ลองนะครับพยายามทําความเข้าใจว่าคนที่คุณรักเขาผ่านสิ่งต่างๆมาอย่างไรและอะไรอาจเป็นต้นเหตุของความกังวลหรือการถากถางของพวกเขาเมื่อใดก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าความเชื่อของพวกเขาเป็นข้อจํากัดคุณอาจจําเป็นต้องให้มุมมองอีกแบบแต่ก็บังคับให้คนอื่นมาเชื่อตามที่คุณเชื่อไม่ได้ แต่ถ้าคุณอยากให้เขาเห็นด้วยครับคุณต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนี่เป็นงานที่หนักพอๆกับการที่เป็นงานของพวกเขาพยายามเปิดอกคุยกันครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรให้พวกเขามีส่วนร่วมในการวางแผนอธิบายข้อมูลให้มากขึ้นให้พวกเขาแน่ใจว่าคุณคิดล่วงหน้าไวแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทำไม่สำเร็จถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณจริงจังกับสิ่งที่อยากจะทำคุณก็ไม่มีทางหวังให้คนอื่นมาจริงจังกับสิ่งที่คุณคาดหวังได้เลย แต่ถ้าใครบางคนครับเจอกรณีพฤติกรรมของคนในครอบครัวถึงขั้นสุดต่งเช่นทาร้ายร่างกายหรือจิตใจเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อทนทุกข์ทรมานกับการกระทําหรือคําพูดของใครในโลกครับไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับพวกเขาในทางใดการเสแสร้งทําเป็นว่าพฤติกรรมที่เป็นภัยของพวกเขาเป็นเรื่องลับได้มันจะกลายเป็นภยัยภายในตัวของมันเองถ้าจําเป็นต้องตัดใครเพราะพฤติกรรมทําลายล้างที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าคุณทําไปเถอะครับไม่ต้องเสียใจ เพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําตามความคาดหวังของใครในโลกเลยนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Good Vibes ที่ผมได้สรุปข้อคิดที่สาคัญมาให้คุณผู้ฟังนะครับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นส่วนแรกที่ผมได้สรุปมาให้เดี๋ยวจะมีเอพิโซดที่2เป็นหนังสือที่ทําให้ผมได้กลับมาตกผลึกทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของทัศนคติที่ดีเยอะพอสมควรครับและผมก็มั่นใจว่าคุณผู้ฟังได้ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปเยอะแน่นอนและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากที่จะ สนับสนุน The Library Podcast คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือจาก The Library Shop ใน Line My Shop ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่อง Description ข้างล่างนะครับและถ้าหาคุณผู้ฟังอยากอ่านบทความหรือ คำคมจากหนังสือที่ผมได้เรียบเรียงมาให้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านใน facebook.com/the-library ได้ครับผมจะเขียนบทความแล้วก็เขียนโค้ดดีๆที่จะทําให้คุณมีกําลังใจในการพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปกดได้ในใต้วิดีโอนี้เลยครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก the library podcast ได้ครับวันนี้ผมไลออน the library ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ